วัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะในช่วงแรกของเรานี้นะคะกับช่วงสยามโซไซตี้จะมีกิจกรรมอะไรดีๆกันบ้างนั้นไปชมกันเลยการปรากฏตัวขึ้นของโควิด-19หรือโคโรนาไวรัสส่งผลกระทบอย่างชัดเจนให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยและผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้างน่าจะเป็นธุรกิจรายย่อยทั้งร้านอาหารและร้านค้าปลีกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เห็นโอกาสในวิกฤตเลยดังนั้นการปรับตัวของผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปต่อสถานการณ์เป็นสิ่งที่สำคัญโดยหอการค้าไทยจับมือภาคสาธารณสุขภาควิชาการและภาคประชาสังคมเปิดเวทีระดมสมองร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19ร่วมขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัยพร้อมไขข้อข้องใจในทุกประเด็นกับทิศทางและประเทศไทยหลังคลายล็อกดาวน์เฟส3ค่าสร้างเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1-2 แสนล้านบาทและธุรกิจปรับตัวสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคจนเกิดเป็นวิถีชีวิตใหม่ New Normal และธุรกิจไทยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนขณะที่ภาครัฐต้องมีแผนเปิดประเทศและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่สร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนรวมถึงใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะก็ต้องบอกว่าต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็ภาคเอกชนเนี่ยร่วมช่วยกันในการที่จะให้ความรู้ให้องค์ความรู้กับประชาชนนะคะภาคประชาชนภาคธุรกิจอย่างโครงการเปิดเมืองปลอดภัยเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกว่าในส่วนการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วว่าตอนนี้รัฐบาลค่อนข้างที่จะคลายมาตรการต่างๆมาตรการยังมีอยู่แต่ว่าคลายล็อกใน exit ต่างๆที่จะให้ภาคประชาชนหรือพวกเราเนี่ยได้มีความสะดวกสบายยืดหยุ่นกันมากขึ้นหรือได้เที่ยวกันมากขึ้นวันนี้มีการผ่อนปลนในระยะที่4ก็คือในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคลายล็อกในหลายๆที่ก็สิ่งที่สำคัญเลยทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเราก็ดำเนินกิจกรรมแล้วก็มีการดำเนินการมาตรการแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของมาตรฐานของผู้ประกอบการเพราะแน่นอนว่าเมื่อมีการเปิดเมืองเนี่ยนะคะสถานประกอบการเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการผู้รับบริการหรือสถานประกอบการต้องมีการเตรียมความพร้อมตรงนี้ต้องบอกว่ารัฐบาลปล่อยแล้วแต่เราต้องอย่ากาดตกนะคะหลายๆคนเราได้เปิดเมืองแล้วเราได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวแล้วเราเป็นคนไทยเราไทยเที่ยวไทยเราอยากให้การท่องเที่ยวของไทยเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นการท่องเที่ยวแบบลักษณะที่ปลอดโรคให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าเมืองไทยเมื่อเปิดเมืองเรามีทุกคนมีความพร้อมแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีมาตรการในการที่จะดูแลพวกเราอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดขึ้นอีกครั้งหนึ่งค่ะดังนั้นเนี่ยตัวเซตติ้งเองที่ทางกรมอนามัยกรมควบคุมโรคได้ให้มาเนี่ยสำหรับในส่วนยานพาหนะเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยว่าระบบเซอร์เคิลเลชันในส่วนของยานพาหนะเองการกำหนดที่นั่งตัวแคปซิตี้ของแต่ละประเภทเป็นยังไงบ้างแต่ว่าวันนี้ในเซตติ้งที่ออกมาในส่วนของการผ่อนปรนระยะที่4รู้สึกเขาจะให้ที่ capacity ที่ 70% ของจำนวนที่นั่งได้ก็นี่เขาจะมีการไปปรับกันซึ่งก็ผ่อนปรนมากขึ้นแต่ก็อย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของมาตรการนี้ทรทต้องการันตีให้กับผู้ประกอบการเลยว่าทุกคนมีความพร้อมอยากที่จะเป็นเด็กดีของสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยเต็มความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะในตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโอกาสของธุรกิจรายย่อยยังคงมีอยู่แค่เราเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ New Normal เศรษฐกิจของประเทศไทยก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะเป็นยังไงบ้างล่ะคะกับกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้บอกได้เลยว่าโหดีมากๆเลยล่ะค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามทูเดย์วันนี้จะมีสาระความรู้อะไรมาฝากกันนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์มาที่โครงการความร่วมมือภาครัฐภาคธุรกิจภาคประชาสังคมเพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนหรือ PPP พลาสติกภายใต้การนำของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดงานแสดงพลังความร่วมมือ Circular in Action Drop Point of Use Plastic หรือปฏิบัติการหมุนเวียนพลาสติกด้วยจุด Drop Point โดยมีภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมกันแสดงจุดยืนในการขับเคลื่อน
การนำพลาสติกสะอาดกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกและนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำวนกลับมาใช้งานได้อีกหลายรอบแบบไม่รู้จบเพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและไม่ไปที่หลุมฝังกลบเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเลและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economyโดยภายในงานครั้งนี้ยังได้รับเกียรติอย่างสูงจากดร.สุวิทย์เมษินทรีย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาร่วมเปิดพิธีและกล่าวมอบนโยบาย BCG ขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนหลังโควิด-19 ค่ะประเทศไทยนะครับเรามีขยะนะครับในภาพรวมนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ 27.8 ล้านตันต่อปีนะครับเป็นขยะพลาสติก2ล้านตันแต่ขยะพลาสติกที่เรากลับมารีไซเคิลนี่ก็ประมาณ 500,000 ตันเหลืออีกประมาณ 1,500,000 ตันนะครับเรายังมีปัญหานะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ไปที่ฝังกลบส่วนหนึ่งก็ไปเผาบางส่วนก็เล็ดรอดออกสู่แหล่งน้ำแหล่งสู่ทะเลนะฮะตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญนะทำให้ประเทศไทยถูกจัดลำดับให้เป็นประเทศลำดับต้นๆ นะครับที่มีปัญหาขยะพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นทางกลุ่มPPP พลาสติกนะครับซึ่งมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนนะครับภาคประชาสังคมก็ร่วมกันนะครับว่าเราจะหาทางออกได้อย่างไรนะวันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะครับเราพูดถึง circular in action หรือเศรษฐกิจหมุนเวียนนะจะทำให้เกิดผลทางปฏิบัติได้ไงนะครับก็มารวบรวมเศษพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่ไม่ใช่แล้วนะพลาสติกประเภทยืดนะครับทั้งหมด12ชนิดสามารถที่จะนำไปชิดทิ้งในถังวนถุงนะซึ่งขณะนี้เรามีอยู่300จุดในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลจังหวัดชลบุรีจังหวัดระยองนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการรวบรวมแล้วก็นำมาเป็นวัตถุดิบนะครับและทำเป็นผลิตเม็ดพลาสติกแล้วก็บรรจุทำไปเป็นภาชนะหรือวัตถุดิบต่างๆที่เกิดประโยชน์กับเรานะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้ประโยชน์2อย่างนะฮะอย่างแรกก็คือลดการใช้ทรัพยากรอย่างที่2ก็คือนะครับ เรื่องของลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือนะฮะพูดถึงเศรษฐกิจรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนนะครับความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นการนำพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรมช่วยสร้างงานให้กับประชาชนและส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยให้ร่วมมีบทบาทส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวทางแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่และยังเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยไปแนวทางที่ยั่งยืนอีกด้วยค่ะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมไปนะคะกับสาระความรู้ที่นำมาฝากผู้ชมในวันนี้โอ้โหอัดแน่นอัดเต็มกันมากๆเลยคุณผู้ชมก็สามารถนำสาระความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์กับตัวเองได้นะคะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสีสันสยามช่วงนี้จะมีคลิปเด็ดๆฮาๆอะไรมาอัปเดตกันบ้างไปชมกันเลยค่ะสีสันสยามในวันนี้จะพามาดูเหล่าคนเหงาๆเขาจะเหงาขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะจริงเล่นไม่ได้นะคะเนี่ยแบบนี้ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกกันที่ดร.สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีเปิดมหกรรมก้าวท้าใจซีซั่น2ต้านภัยโควิด-19 ณ อาคารสวนกีฬากระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีโดยกล่าวว่าปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ดำเนินโครงการก้าวท้าใจซีซั่น1เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นโดยได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมากถึง 4.8 แสนคนรวมระยะทางสะสม20ล้านกิโลเมตรและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องในปี2513ซึ่งแม้ว่าขณะนี้ประชาชนจะยังคงดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 แต่หลายประเภทกิจการได้รับการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่4เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดมหกรรมก้าวท้าใจซีซั่น2ต้านภัยโควิด-19 อีกครั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ New Normal ด้วยกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลายและท้าทายเช่นการวิ่งปั่นจักรยาน
เวทเทรนนิ่งแอโรบิกแดนซ์โยคะและคีตะมวยไทยค่ะก้าวท้าใจซีซั่น2เป็นเรื่องของวัคซีนธรรมชาตินะครับเป็นวัคซีนที่ให้สนับสนุนให้คนออกกำลังกายการที่มีวัคซีนธรรมชาติในขณะที่เรากำลังรอวัคซีนโควิด-19 นะครับวัคซีนธรรมชาติคือสิ่งที่เราสร้างขึ้นเองได้ด้วยตัวเราเองนะครับออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นภูมิคุ้มกันในทุกโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรโดยเฉพาะถ้าเป็นโรคโควิด-19 เนี่ยเมื่อเราเป็นก็จะไม่มีอาการจะหายเร็วนะครับอันนี้คือวัคซีนธรรมชาติขอเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับลุกขึ้นออกกำลังกายภายใต้เงื่อนไขใดๆก็ได้นะครับก้าวท้าใจซีซั่น2เนี่ยเราใส่ประเภทชนิดของการออกกำลังกายให้มากขึ้นเราตั้งเป้าไว้ทั้งหมด1,500,000 คนรวมทั้งของเก่าด้วยนะครับของเก่าจะโอนเข้ามาประมาณ1 ล้านทำเพิ่มอีกประมาณ500,000ทั้งบุคคลธรรมดาทั้งกลุ่มชมรมที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับทั้งอสม.ด้วยและถ้าเราพี่น้องสื่อมวลชนต้องการที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับเป็นกลุ่มที่ออกกำลังกายกันอยู่แล้วก็สามารถเอากลุ่มที่เรารวมกันในการออกกำลังกายมาร่วมกับโครงการก้าวท้าใจได้โดยเข้าไปในไลน์ของก้าวท้าใจก็จะสมัครได้เลยครับศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาจังหวัดชลบุรีฉลองครบรอบ16ปีจัดงาน Be Love Fertility Family Reunion ที่ได้เชิญครอบครัวอุ้มลูกกลับมาหาคุณหมออีกครั้งหลังจากเป็นผู้ช่วยให้ครอบครัวมีบุตรยากได้กำเนิดชีวิตของลูกน้อยได้สำเร็จซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่มาร่วมงานในครั้งนี้ค่ะประโยชน์2อย่างก็คือว่า1คือเราได้ติดตามพัฒนาการของตัวเด็กเองประโยชน์ที่2คือคุณพ่อคุณแม่เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ที่มีคุณภาพนะคะดังนั้นเนี่ยกลุ่มพ่อแม่เหล่านี้สามารถที่จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูลูกก็อาจจะนำไปสอนคนอื่นได้ว่าวิธีการเลี้ยงลูกที่ดีทำอย่างไรทำนองนี้ค่ะโดยปกติแล้วสมมติว่าคนไข้แต่งงานกันแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่กินกันมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมออย่างน้อย1 ปีคนไข้ก็ยังไม่มีบุตรเนี่ยครับผมไข้อาจจะต้องรีบมาปรึกษาหมอแต่ในกรณีที่คนไข้อายุมากกว่า35 ปีบางทีอาจจะไม่ต้องรอจนถึงประมาณ1 ปีประมาณ6 เดือนคนไข้แต่งงานกันแล้วมีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอกันแล้วก็ยังไม่มีลูกก็ควรจะรีบมาปรึกษาหมอได้แล้วเพื่อหาสาเหตุแล้วก็เราจะได้รักษาให้มันรวดเร็วนะครับต่อกันที่บริษัทมิตซูบิชิอิเล็กทริกกันยงวัฒนาโชว์ไฮไลท์สุดรั้ม Fast Cooling เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่3กลุ่มได้แก่เครื่องปรับอากาศตู้เย็นพัดลมพร้อมกันนี้ยังได้ตั้งเป้ายอดขายในปี2563โตขึ้นกว่าเดิม 8% หรือคิดเป็นมูลค่า 16,700 ล้านบาทและภายในงานยังเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ได้พบธนวัฒน์วัฒนาพูดพาร์ทเนอร์พรีเซนเตอร์ปีที่6มาตอกย้ำแบรนด์คุณภาพอันดับหนึ่งอีกด้วยล่ะค่ะ Mitsubishi Electric Canyon Watana is always thinking about quality and safety. This year we are providing not only the quality products, also customer friendly products and thinking about environment. In case of inverter products, we have providing JSK's Happy Inverter for the fast cooling, which was cooling very fast even in the inverter model.And also, we are providing the error code system, which is also equipped for the fast service issues. For the environmentally, we are providing also 2.5 filters, which is for environmentally friendly for the products, which we are also taking care for the inventory products also. For the Slim products for the B2B business. We are also providing the products for the R32, which is equipped for the very energy efficiency in this year. Refrigerator, we are also providing the products for new products as a smart freeze glass edition for the three-door products. And for two-door model, FC series, we are providing also inverter series.Which is food storage is capacity is 10% bigger than the last year, and the HD smart J frost cooling system is also good products for the customer friendly usage. This is our new lineup which we would like to provide this year.
มากันที่นายจิรุธอิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซฟแถลงเจตนารมณ์ผนึกกำลังภาครัฐเดินหน้ายกระดับงาน One Stop Service หรือศูนย์ประสานการอำนวยความสะดวก MICE เป็นระบบถาวรเพื่อเพิ่มความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจให้ไมซ์ไทยก่อนเตรียมอนุมัติจากรัฐบาลค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดงานต่างๆก็คือการอำนวยความสะดวกในการที่จะให้ชาวต่างประเทศได้นำของแล้วก็การเข้ามาของเขาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของวีซ่ามีในเรื่องของการนำสินค้าทางด้านเอ็กซิบิชันเข้ามาประเทศไทยเพราะฉะนั้นที่เซฟหน่วยงานเดียวไม่สามารถทำงานได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มีคณะอำนวยการในส่วนของประสานภาครัฐซึ่งก็ประกอบไปด้วยทั้งกรมศุลกากรนะครับแรงงานกระทรวงแรงงานนะครับมีในส่วนของหลายๆหน่วยงาน10กว่าหน่วยงานที่ช่วยกันในการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามาในประเทศไทยสามารถนำของแล้วก็สามารถในเรื่องของวีซ่าก็เข้ามาได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราแข่งกับประเทศอื่นๆที่อยู่ในภูมิภาคเนี่ยประเทศอื่นก็เป็นฟรีเทรดนะครับประเทศเราเป็นประเทศที่มีกฎหมายทั้งหมด215ฉบับที่ยังถือว่าเป็นอุปสรรคในการที่จะนำของเข้ามาเพื่อมาเอ็กซิบิชันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจัดขึ้นมาเนี่ยเราต้องการที่จะให้ศึกษานะครับให้ทางมีอาจารย์ที่ศึกษาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการที่นำของเข้ามาทำเอ็กซิบิชันในประเทศไทยการที่นำสิ่งของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเกษตรนะฮะก็ต้องผ่านหลายอย่างถ้าเป็นทางด้านยาก็ต้องผ่านอย.ซึ่งเรามีคณะกรรมการทั้งหมดที่มาช่วยเราดูนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการที่เอกชนต้องการเอกชนไม่ต้องการเงินสนับสนุนเอกชนส่วนใหญ่ต้องการอะไรเอกชนก็ต้องการการเข้ามาทั้งคนทั้งของที่ง่ายที่สุดนะครับซึ่งตอนนี้เราก็มีคณะกรรมการแล้วก็วันนี้เราถือว่าเป็นมิติใหม่ก็คือว่าเราคิดว่าเราจะทำ one stop service for mice นะครับซึ่งเราก็มีเคสเปรียบเทียบเดี๋ยวอาจารย์ก็คงจะได้เล่าให้ฟังนะครับอยากเชิญชวนท่านสื่อมวลชนได้ฟังกันทั้งวันคือเราจะมีเคสเปรียบเทียบของประเทศเกาหลีใต้เกาหลีใต้เนี่ยเขามีศูนย์ประสานงานที่เรากำลังจะทำเนี่ย One Stop Service for Mice นะครับเพราะฉะนั้น เขาก็เลยสามารถที่จะจัดงาน Exhibition ได้เยอะมากนะครับในการที่เอาของเอาคนเข้าไปก็ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่สำคัญก็คงเป็นสาระของวันนี้ครับปิดท้ายกันที่นายแพทย์บุญวนาศิลป์ประธานกรรมการบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือ THGจัดงานเปิดโรงพยาบาลธนบุรีบูรณาโรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยระยะยาวโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคความจำเสื่อมและโรคหลอดเลือดสมองหวังให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวโดยการรักษาแบบองค์รวมและทำแผนการดูแลให้เหมาะสมเฉพาะรายบุคคลในงานเปิดตัวยังได้พงพัฒน์วชิระบรรจงและธัญญาโสพลมาร่วมแชร์ประสบการณ์การรักษาโรคหลอดเลือดสมองค่ะน่ารักเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าครบวงจรสำหรับคนป่วยนะฮะแล้วก็ผู้สูงอายุทั้งหลายคือถ้ารู้จักที่นี่ก่อนก็คงจะเอาพี่อ้อมมาอยู่เลยเพราะผมอ้อมเก่งมากอะแบบหมออ้อมรู้ทุกอย่างเลยที่เราแบบเมื่อก่อนเราไม่ได้รู้จริงอย่างนี้ไงเพราะนั้นเราก็ทำแบบงูปลาดูใน Google บ้างการดูแลอะไรอย่างเงี้ยต้องนั่งดูเองเหมือนจะไปเรียนหมอเลยอะ่ะแต่ก็เราก็ทำด้วยใจอ่ะนะมันก็เลยได้โอ้โหมากๆเราไม่เคยคิดเลยว่าคนหมายถึงผู้สูงอายุรุ่นใหม่อะ่ะที่นี่ได้มีโอกาสได้อย่างเงี้ยมันเป็นการรองรับที่สมบูรณ์แบบมากอ่ะในทุกๆหน่วยเลยอ่ะไม่คิดว่ามีในหมดใช่ๆมีการมีดนตรีมีลงน้ำมีเล่นเกมเห็นมีเล่นเกมเป็นเหมือนเล่นไพ่ด้วยน้องค่ะผู้สูงอายุทุกคนจะชอบแล้วก็คงจะเบิกบานแล้วใช้ชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอความพร้อมค่ะที่นี่ก็เป็นโรงพยาบาลขนาด55เตียงนะคะก็มีท่านผู้อำนวยการอาจารย์อีทลอประยูนนะคะซึ่งเชี่ยวชาญในด้านของการฟื้นฟูร่างกายของผู้สูงอายุแล้วก็คนไข้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีเรื่องของการรักษาแบบบูรณาการ
อินทิเกรตทุกๆอย่างทั้งการดูแลด้านร่างกายจิตใจแล้วก็วิวพาวเวอร์คือจิตวิญญาณทำยังไงให้มีวิวหรือกำลังใจได้อย่างพี่ออฟอย่างเงี้ยค่ะคนไข้เนี่ยสำคัญมากๆสำหรับการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลเราก็พร้อมค่ะในการที่จะให้บริการก็พยายามจะให้ตอบโจทย์ทุกอย่างที่สำหรับคนที่มีปัญหาทางด้านนี้นะครับทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจเพราะว่าถ้าเราสนใจเฉพาะร่างกายอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ตอบโจทย์ทางด้านจิตใจเลยแล้วก็สภาพแวดล้อมเนี่ยมีส่วนสำคัญแวดล้อมที่น่าอยู่อาหารดีบรรยากาศดีเพื่อนฝูงดีเนี่ยมันจะทำให้ฟื้นฟูได้เร็วนะครับการที่ไปอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมไม่มีได้ออกมาเดือนเอกวันเนี่ยมันก็ทำให้จิตใจอ่อนดังนั้นในสภาพที่ทำให้หมอก็อยู่ใกล้บ้านบ้านเองคอนโดก็อยู่ใกล้ๆกับหมอนะครับเหมือนในที่เดียวกันเลยเหมือนในรั้วเดียวกันอันนี้มันตอบโจทย์ที่ในการรักษาพยาบาลที่ต้องดูแลระยะยาวโดยเฉพาะยิ่งระยะยาวซึ่งญาติเองสมัยนี้เนี่ยก็จะต้องทำงานดูแลลูกนะเศรษฐกิจไม่ดีอย่างนี้ก็ยิ่งต้องทำงานหนักนั้นถ้ามีคนป่วยสักคนนึงเนี่ยถ้ามีใครช่วยดูแลได้แล้วก็สบายใจที่จะทิ้งเอาไว้ตอบโจทย์ให้กับทั้งญาติและก็ผู้ป่วยโอ้โหบอกได้เลยว่างานอีเวนต์ทุกงานในวันนี้น่าไปทุกงานเลยค่ะผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8วันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ